อ่ะเปิดตัวแบบซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งโอ้โหชอบจังเลยในที่สุดนะครับหลังจากที่พี่พยายามสุ่มกล่องแพทริกเดย์มายาวนานนะฮะแล้วก็แจกตัวลัคกี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับในที่สุดพี่ก็ได้ไททันครอบเวอร์แมนมานะครับผมต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มาแล้วพี่รู้สึกว่าประทับใจแบบสุดๆเลยนะฮะเพราะว่าพี่จะนับว่าตัวละครนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครสายสปอนเนอร์นะฮะเช่นเดียวกับตัวละครอย่างเอนจิเนียร์นะครับสวัสดีครับน้องๆปิดเทอมกันแล้วหรือยังครับก็นั่นแหละฮะน้องๆตัวละครไททันคอเวอร์แมนเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเรียกกล่องออกมาได้แล้วก็มีเลือดนะครับน้องคนไหนที่ติดตามพี่มาตั้งแต่สมัยที่เพิ่งเล่นเกมนี้แรกๆแมปนี้แรกๆเลยนะจะรู้ว่าพี่เป็นคนที่ชอบสปอนเนอร์มากแค่ไหนนะครับและแน่นอนนะครับทุกครั้งที่มีตัวละครใหม่เข้ามาพี่จะต้องไปทดสอบในไนท์แมร์นั่นเองซึ่งตัวละครที่จะเอาไปก็เหมือนเดิมนะครับลัคกี้ซันต้าทีวีแมนนั่นเองแล้วก็ลัคกี้เซนติสคาเมล่าแมนด้วยนะครับก็เอาไปทั้ง2ตัวเลยแล้วกันเนาะเป็นไง โปรดเรียกพี่ว่าพี่ปอนผู้กำเนิดชื่อให้ตัวละครใหม่เสมอนะฮะเอ้ยแต่พี่ว่าเอาออกดีกว่าเพราะปกติที่เราทดลองเนี่ยเราจะใช้แค่ซันต้าตัวเดียวเนาะและด่านที่เราจะไปทดลองกันนะครับก็เป็นปาล์มพาราไดซ์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวไททันตัวนี้มันใช้เงินในการลง 1,777 เลยนะครับแล้วก็ตัวละครลัคกี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้ก็สามารถพิมพ์เหมือนเดิมได้นะครับว่าพี่อยากได้ตัวละครลัคกี้แล้วก็พิมพ์ยูสเซอร์เนมมานะครับเพราะว่าถ้าสังเกตจากคอมเมนต์เมื่อวานก็จะเห็นนะครับว่าพี่จะไปพิมพ์ตอบกลับว่าส่งแล้วนะแล้วก็ตัวละครมีจำกัดนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจด้วยเด้อก่อนไปเริ่มคลิปพี่ขอฝากร้านที่เติมโลบักแบบถูกและปลอดภัย 100% ด้วยนะครับ Rich Man Shop No 1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบักกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ Rich Man Shop เท่านั้นช่วงเวลแรกๆก็คงเหมือนเดิมนะครับลงแต่พี่ซันต้าสุธิรักของเรานะครับและเท่าที่ดูนะถ้าสมมติเงินที่มันต้องใช้ประมาณ 1,777 เนี่ยก็คงได้ลงประมาณสักเวฟที่6ที่7นะครับเอ้ยเงินไม่พอว่ะค่า77ก็ขายซันต้าไปก่อนเนาะแล้วก็วางไททันคอบเวอร์แมนซะเลยนะครับโอ้เท่จังเลยวงในการโจมตีเนี่ยแบ่งเป็น3สีนะสีเขียวก็เป็นแสงเลเซอร์แสงบีมนะครับก็ตีระยะไกลสีแดงก็ตีเป็น AOE นะครับส่วนสีเหลืองจะเป็นกล่องที่วางนะครับพี่มองว่ากล่องที่เกิดมาเนี่ยเลื่อนมันเยอะเว้ยเยอะแบบเยอะมากๆเลยสำหรับต้นเกมเนาะรู้สึกว่าตัวเนี้ยยังมีปัญหาเรื่องบัคดาเมจไม่รู้ว่าบัคจริงหรือเปล่านะแต่เห็นเขาบอกว่าดาเมจตอนเลเวลสุดท้ายเนี่ยมันเยอะมากเว้ยแต่ว่าดาเมจที่มันออกมาจริงๆอ่ะมันไม่ถึงที่แบบกำหนดไว้เว้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เห็นเขาแจ้งมาใน Discordเลเวล2นะครับดาเมจไม่ได้เพิ่มก็จริงนะแต่คูลดาวน์นี้ลดไปครึ่งนึงเลยจาก 0.5 เหลือ 0.25 นะครับส่วนตัวในเรื่องของดาเมจเนี่ยช่วงแรกพี่ว่ามันไม่ได้โหดขนาดเว้ยแต่ไอ้ที่โหดอ่ะคือกล่องมันเนี่ยเลื่อนมันเยอะมหาศาลมากเลยเว้ยจากข้อมูลใน Discord นะครับกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีนะครับเหลืองแดงเขียวดำเหลืองกับแดงเนี่ยแค่ว่ามีเลือดเฉยๆเว้ยไม่ได้มีสถานะเพิ่มเติมส่วนสีเขียวเมื่อกล่องแตกจะได้เงินเป็น2เท่าสีดำเวลากล่องแตกจะทำการสโลว์ 75% 10วินาทีพี่ว่าสีดำเนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การสโลว์เว้ยแต่มันอยู่ที่ว่าเลือดแม่งเป็นล้านเลยเว้ยอ่ะขึ้นเลเวล3เลยแล้วกันเนาะดาเมจ 3,275 ระยะ 35 คูลดาวน์ 0.25 นะครับรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเลเวลอัพขึ้นเนี่ยกล่องมันก็จะเลือดเพิ่มขึ้นไปด้วยเรื่อยๆนะครับเท่าที่ดูนะเป็นตัวละครที่สามารถออโต้สคิปได้ยาวๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สุดเท่ากับไฮเปอร์นะไฮเปอร์อัปเกรดทางสปีกเกอร์แมนก็ยังรู้สึกครองตำแหน่งได้ดีกว่าอยู่ดีตอนเลเวล4ก็ดาเมจ 5170 ระยะ 40 คูลดาวน์ 0.25 เหมือนเดิมชอบความที่ทุกครั้งที่การขึ้นอัพเลเวลเนี่ยเลขจะลงท้ายด้วย777เนาะน้องว่าพี่ควรทำคลิปกล่องของเทศกาลนี้ไปลงเอนเลดไหมเอาจริงนะพี่มองว่าทีมเนี่ยไปได้ไกลมากเลยเว้ยอาจจะประมาณเว็บ 60-80 ได้เลยนะคือตัวละครมันกึ่งโกงเลยเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองเอาทีมนี้ไปลงเอนเลดดูแล้วกันเนาะจริงๆเนี่ยมันมีคอนเทนต์หลายอันที่พี่ยังไม่ได้ทำเลยนะที่แบบน้องขอมาเยอะมากเพราะว่าช่องพี่เนี่ยมันลงแค่วันละคลิปเนาะก็เลยทำไม่ทันมันก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบเอาทีมเอนจิเนียร์ทีมเตอร์กี้ฮาโลวีนทีมสไปเดอร์ไปลงเอนเลดอันนี้คือขอมาแต่พี่ยังไม่ได้ทำเลยเว้ยก็เดี๋ยวทยอยทำให้นะน้องนะอ่ะขึ้นเลเวล5ดาเมจ6760ระยะ50คูลดาวน์ 0.2 ดีไซน์เนี่ยโคตรเท่เลยพี่เป็นคนชอบสีตัวละครแบบนี้มากเลยเว้ยสีเขียวแบบเนี้ยโทนสีประมาณนี้เลยมันลักษณะคล้ายทุเรียน เอาจริงนะดีไซน์มันเหมือนทุเรียนเลยว่ะแล้วตอนนี้ถึงเวฟ19เนี่ยก็คือออโต้สคริปต์ยาวๆแบบแทบไม่หยุดเลยนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครนึงที่สามารถทำเวลาในการจบได้ดีเลยนะอ่ะขึ้นเลเวล6นะครับดาเมจ13120นะฮะทำไมตัวเลขต้องเป็นอย่างงี้วะคือตอนเลเวลสุดท้ายนะครับดาเมจต่อวินาทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าเว้ยแต่ว่ามันก็มีคนมาบ่นว่ามันยังบั๊กอยู่นะครับประมาณว่า 60,000 กว่าก็จริงแต่ดาเมจที่แสดงผลออกมาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ 60,000 กว่าเว้ยคิดว่าน่าจะบั๊กอยู่นะครับเพราะว่ามีคนน่ะเอามาเทียบกับซินิเตอร์ไททันทีวีแมนแล้วบอกว่าไอ้ตัวนั้นน่ะซินิเตอร์มันดันดาเมจเยอะกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กนะครับไม่รู้นะอาจจะเหมือนตัวลาสไฟเวิร์คตอนที่มาตอนแรกอ่ะครับดาเมจมันบั๊กเฮ้ยเนี่ยกล่องดำเนี่ย 1% โอ้โหเลือดเป็นล้าน
คือสมมติวางสักกล่องนึงอะเอนเรทช่วงเวฟ1ถึง50อะเลือดแม่งไม่เยอะอยู่แล้วเว้ยแล้ววางหลายตัวคือแม่งสแปมกล่องรัวๆเงี้ยโกงชิบหาย น่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่ะทีนี้เรามาเก็บรายละเอียดดีกว่าและนี่คือดีไซน์ตัวละครตอนเลเวล1นะครับจะมีสเตตัสดาเมจ 1760ระยะ25คูลดาวน์ 0.5 นะครับ DPS หรือดาเมจต่อวินาทีอยู่ที่ 3,520 เลยนะครับต่อไปเลเวล2ในส่วนของดีไซน์ตัวละครนะครับบริเวณทีวีจะมีใบโคเวอร์โผล่มา2ข้างนะครับดาเมจ 1,760 เท่าเดิมนะครับระยะ30คูลดาวน์ลดไปเหลือแค่ 0.25 นะครับ DPS ดาเมจต่อวินาทีอยู่ที่ 7,040 เลยนะครับผมอ่ะต่อไปก็เลเวล3นะครับในส่วนของดีไซน์ตัวละครนะครับพี่รู้สึกว่ายังไม่เห็นความแตกต่างจากเลเวล2เนาะแต่ดาเมจนะครับเพิ่มมาเป็น 3,275 ระยะ35คูลดาวน์ 0.25 นะครับดาเมจต่อวินาที 13,100 นะครับต่อไปเลเวล4นะครับตรงบริเวณไหล่ซ้ายและไหล่ขวาก็จะมีเกาะขึ้นมานะครับตอนนี้คือลักษณะเหมือนทุเรียนเลยดาเมจเพิ่มเป็น 5,170 นะครับระยะ40คูลดาวน์ 0.25 นะครับดาเมจต่อวินาทีนะครับเป็น 2,680 นะครับเลเวล5นะครับทำไมพี่มองดีไซน์ตัวละครมันไม่ออกจากเลเวล4เลยวะดาเมจ 6,760 นะครับระยะ50คูลดาวน์ 0.2 ดาเมจต่อวินาที 33,800 นะครับเยอะมากเลยและเลเวลสุดท้ายดาเมจเป็น 13,120 คูลดาวน์ 0.2 ระยะ55นะครับทำไมรู้สึกมันเหมือนเดจาวูตอนไอ้ไททันเพซเซนแมนมันมาแรกๆเลยวะดาเมจต่อวินาทีนะครับ 65,600 นะฮะเยอะมากเลยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้คิดถึงไททันเพซเซนแมนช่วงมาแรกๆนะครับและโดนเนิร์ฟแบบยับเยินเลยนะครับก็หวังว่าพี่แกนะครับไททันโคเวอร์แมนจะไม่โดนเนิร์ฟไปด้วยเหมือนกันนะฮะ โอเคถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลรีวิวตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนที่เวฟ50เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็คงออโต้สคริปต์แล้วก็วางตัวละครไปเรื่อยๆนะครับจากเท่าที่พี่สังเกตมาจนถึงเวฟ50นะครับเรื่องบัคดาเมจไม่ถึง 65,000 อาจจะจริงแล้วกันเนาะพี่สังเกตรู้สึกว่ามันดาเมจมันเบาแปลกๆเว้ยแล้วก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าพี่แกโดนสตันบ่อยมากเลยบ่อยจริงๆอันนี้บ่อยจริงๆรู้สึกแบบถ้าเทียบกับอัปเกรดไททันซีนีมาแมนไอตัวเนี้ยแม่งติดบ่อยอะติดบ่อยกว่าไฮเปอร์ด้วยแต่โดยรวมนะครับถ้าสมมติพูดถึงเรื่องเวลาในการเล่นอ่ะยิ่งใช้เวลานานยิ่งได้เปรียบเพราะว่ากล่องมันเนี่ยสปอนมาเยอะมากแล้วก็เลือดโคตรเยอะเลยรู้สึกว่าน่าสนใจในการเอาไปลงไนท์แมร์มากเลยนะถ้าอยากเห็นคลิปลงไนท์แมร์นะครับกรุณาพิมพ์คำว่าเหมียวเหมียวอุกาอุกานะครับอะไรวันนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูกล่องดำนะกล่องดำแตกสวยงามแรงเกินก็รวมๆก็สุดยอดไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับใช้เวลาไป18:34วินาทีนะครับสำหรับไททันโคเวอร์แมนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะฮะระหว่างปิดคลิปก็ได้เจอกับหนุ่มๆแฟนคลับ FC ทั้งหลายด้วยสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปรีวิวตัวละครไททันโคเวอร์แมนก็จบเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากดูแฟนอาร์ตต่อก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงแฟนอาร์ตพากันวาดนะครับนี่ฉันเห็นตูดแกใช่ไหมเนี่ยตูดซันต้า อยากตบตูดว่ะหวังว่าพี่เขาจะยังไม่ลืมเรานะฉันมันเห็นอะไรในกระเป๋ากางเกงสีชมพูนะพวกแกน่ะไม่มีทางถูกลืมหรอกฉันน่ะไม่ลืมพวกแกเด็ดขาดนะแต่ภาพก็คือโดนเฟดหายไปแล้วนะครับไอ้สีชมพูในกระเป๋าของเก๋งนี่คือหมากฝรั่งหรือเปล่าจริงๆมันคือหมากฝรั่งเว้ยมาให้ตอกซะดีๆ17นิ้วโห17นิ้วเลยเหรอเอาเรื่องนะหมวกฟางใบนี้ฉันให้นายแขนของคุณสตอรี่แบบวันพีชเว็บแรกนึกว่ามาแบบบอยแบนด์พอดูนมดีๆมันไม่ใช่นมบอยแบนด์นะคะสวยเลยทำไมพี่มันดูเหมือนตัวละครเป็นโจรเลยวะรอบนี้เริ่มวาดแล้วครับพี่เอาวะสวยอยู่นะทางขวาล่างกัชปอนถืออัปเกรดท่านซีนีมาแมนอยู่นะครับชอบหน้าแต่ละตัวแบบอู้วิ้วน่ารักเฉียวเอ้ยพี่มีรองเท้าบินได้เหมือนไอรอนแมนเลยตัวนี้มันอัปเกรดท่านซีนีมาใช่ไหมแต่สีจอเป็นสีฟ้านะครับดูดีไปอีกแบบนึงเลยนะอัปเกรดท่านคาเมล่าแมนเวอร์ชัน1เป็นซอเวอร์ชัน2เป็นท็อกซิกนะครับขวาล่างก็แบบพี่ปอนเย่ๆได้ท็อกซิกแล้วเย่ดูน่ารักดีนะไอ้ซันต้าชุดกูเว็บแรกนะเว็บแรกคือพี่มองว่าเป็นพี่อ่ะหันตูดเว้ยแล้วก็เปิดตูดให้ดู แม่งโคตรแย่เลยเว้ยเหมือนแบบหันตูดให้ตอกเลยอ่ะนี่มันคือความสวยแบบไม่ติดเลนทำเสียงพร้อมกันนะครับอุกะอุกะอุกะ ไอ้พวกลิงในดิสคอร์ดนี่มันเครดิตเครดิตนี่ชื่อ Circle of Ox หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยเด้อเป็นรูปพี่อบกอดซันต้านะฮะน่ารักมากเลยเฮ้ยแกน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์หรอกนะก่อนที่จะมีสิทธิ์เป็นพาร์ทเนอร์มึงเปิดรับสมัครให้กูก่อนฮู้ถ้ายืนแบบกุลสตรีไทยกัชปอนร่างสาวงามในภาพลักษณ์ไทยนะครับแต่พี่เห็นน้องส่งมาทางเฟซก็อยากให้ส่งในทาง Discord อ่ะดีสุดแล้วเพราะว่าในเฟซพี่เปิดยากมากเลยนี่มันแบบเธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้โอ้โหนี่มัน3พี่น้องไททันฉบับผู้หญิงนะครับจริงๆพี่เคยพูดเมื่อหลายคลิปมาแล้วว่าอยากเห็นรูป3พี่น้องไททันในร่างผู้หญิงเว้ยสวยดีสวยดีชอบมากเลยอัปเกรดไททันค็อกแมนกับส่วนอื่นๆของเขาตุยแน่เหมือนแบบพี่เข้าไปขับหุ่นยนต์อะแบบจัดการเลยอัปเกรดไททันซีนีมาแมนอัปเกรดไททันซันต้าทีวีแมนนี่ไงในที่สุดตัวละครนี้ก็มีคนวาดแล้วเว้ยพี่ว่าแล้วพี่พูดในคลิปมันต้องมีคนวาดจริงๆด้วยเว้ย
อนนี่พี่ละชอบจริงเลยน้องอุกะอุกะเอาลิงไป1ตัวนี่เนี่ยไอเชฟบ้าบักอะแต่จริงๆเป็นสาวดุนรู้เปล่าเชฟแกน่ะเสียตูดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพี่ชอบเป็นกรณีพิเศษวะสังคมลิงสังคมลิงอุกะอุกะอุกะไอพวกลิงในดิสคอร์ดเอ้ยวาดแฟนอาร์ตไม่ทันเวลาวาดน้อยครับเกมที่ต้องเล่นก็เยอะมากๆเลยอันตูดมาในนี้เลยนะแม่งมีขาที่3ของพี่ด้วยไอเวนเอ้ยคุณพระโอ้โหแต่งตัวแบบสุดยอดเลยอันนี้คือสวยมากนะครับแล้วก็มีแต่ละตัวละครที่พี่ชอบทั้งนั้นเลยนะครับข้างบนนี่เป็นสกิบิดี้กาชาปอนนะฮะน้องเคยวาดมา EP ที่แล้วเนาะบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากนะครับและนี่นะครับก็เป็นแฟนอาร์ตทั้งหมดในวันนี้นะครับสำหรับภาพใครที่ไม่อยู่ก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับว่าบางอันเนี่ยมันเป็นการดรออิ้งไม่ใช่แฟนอาร์ตนะครับก็คือว่ารูปที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวตนของพี่เนาะก็จะเอาแบบสุ่มมาแค่บางรูปเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าสำหรับแฟนอาร์ตในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย